Let's go. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ Become a Legend V6 Junior ซีซั่นที่2ครับหลังจากที่เราได้ปีซีซั่นกับทีมจากอเมริกาใต้2ทีมและก็ทีมจากเอเชีย2ทีมที่เป็น International Challenge เราก็ผ่านมาแล้วครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของทีมราชบุรี FC เลยนะที่ได้เจอกับทีมใหญ่ๆจากทวีปอเมริกาใต้แล้วก็ทีมสุดแกร่งจากเจลีกของญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าได้ประสบการณ์มาเยอะมากละครับรวมถึงตัวน้อง V6 Junior เองด้วยนะซึ่งตอนเนี้ยมันอยู่ในรายการช้าง FA ครับล่ะครับซึ่งรายการช้าง FA ครับมันก็ยังเล่นไม่ได้เนาะเพราะว่าแอดยังเล่นเซฟเก่าอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเซฟใหม่อ่ะมันก็จะสามารถเข้าไปเล่นได้แล้วนะแต่ตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นที่เราจะมาคุยกันใน EP นี้ใน EP เปิดของซีซั่นที่2คืออนาคตของน้อง V6 ครับซึ่งแอดก็ได้เปิดโพลไว้ก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าอนาคตของน้องจะไปเล่นใน FIFA 23ดีไหมผลสรุปคือเพื่อนๆอยากให้ไปเล่นใน FIFA 23กันเยอะมากๆล่ะครับแต่ว่าแอดคิดไปคิดมาแล้วอะที่ผ่านมาน้อง V6 ครึ่งฤดูกาลอยู่กับอยุธยาและก็ครึ่งฤดูกาลหลังมาอยู่กับราชบุรีและสามารถพาทีมคว้าแชมป์ไทยลีกได้และเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของเอเชียด้วยนะและทำให้ทีมราชบุรีมีโควต้าที่สามารถไปเล่นรายการ AFC Champions League ได้นะครับซึ่งเราเล่นนักเตะ1คนแล้วแอดก็อยากเล่นให้มันครบทุกรายการอย่าง AFC อย่างเงี้ยเรามีโอกาสที่จะได้เล่นถ้าเราไปใน FIFA 23เราก็จะไม่ได้เล่นรายการนี้นะแอดก็เลยคิดว่าอยากอยู่ไทยต่ออีกสักหนึ่งฤดูกาลแหละครับแต่การอยู่ไทยต่อเนี่ยเราก็รู้แล้วนะทีมราชบุรีอ่ะเขาได้ขายคู่หูของน้อง V6 ไปนั่นก็คือดันเลย์ครับผู้เป็นดาวซันโวของทีมโอ้โหราชบุรีเขาขายไปล่ะครับซึ่งตอนนี้ทีมราชบุรี FC เขาน่าจะปั้นน้อง V6 Junior เป็นกองหน้าตัวเป้าอย่าง 100% แล้วนะที่เราเล่นมาแอดรู้สึกว่ามันไม่ค่อยที่จะถนัดสักเท่าไหร่เลยนะแอดถนัดเล่นน้อง V6 ไปทางปีกซ้ายซะมากกว่าซึ่งประจวบเหมาะกับตอนนี้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขายื่นข้อเสนอมาให้น้อง V6 Junior ครับเนี่ยมาสถาอีซีอีผู้จัดการทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอมาซึ่งไอ้เงื่อนไขการซื้อขายอะครับมันคือ 113,300 ยูโรซึ่งตรงเนี้ยแอดไม่แน่ใจว่ามันเป็นค่าเหนื่อยหรือว่าค่าตัวของน้อง V6 นะแต่ที่รู้คือไอ้ 113,300 ยูโรเท่ากับ 4,166,798 บาทณวันที่9ธันวาคมปี2565นะครับโอ้โหก็ถือว่าเยอะนะครับที่เขายื่นมาเนี่ยคือตอนเนี้ยแอดตัดสินใจว่าแอดอยากไปอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะเพราะว่าเป็นทีมใหญ่ในไทยลีกและฤดูกาลที่ผ่านมาเขาจบอันดับ2ของตารางนะครับสามารถไปเล่นรายการ FC Champions League ได้เช่นเดียวกันโอ้โหก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ล่อตาล่อใจเหมือนกันนะเพื่อนๆหลายคนก็เห็นด้วยนะกับการที่ย้ายไปอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งแอดจะไม่พูดพร่ำทำเพลงและยอมรับข้อเสนอของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถิติของน้อง V6 Junior กันดีกว่าครับว่าผลงานที่ผ่านมาทำอะไรไว้บ้างนะอันนี้คือการลงสนาม36นัดรวมถึงการที่อยู่กับอยุธยายูไนเต็ดด้วยนะครับ36นัดยิงไปทั้งหมด13ประตูและแอสซิสต์10ครั้งโอ้โหถือว่าไม่ได้ยิงประตูถล่มทลายแต่ว่าจำนวนยิงกับจำนวนการจ่ายบอลให้เพื่อนยิงหรือว่าแอสซิสต์เนี่ยใกล้เคียงกันโอ้โหเป็นนักเตะที่สามารถทั้งยิงทั้งจ่ายได้ล่ะครับสารพัดประโยชน์เลยนะไม่ธรรมดาล่ะครับ V6 Junior สแตท66อายุ19ไปเดี๋ยวแอดจะไปในวันต่อไปเลยครับการโยกย้ายไปยังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะได้รับการยืนยันคุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการดำเนินการต่อก็ขออนุญาตกดยอมรับเลยนะครับโอ้โหก็ลาก่อนครับราชบุรี FC สร้างความสำเร็จมาด้วยกันแต่ว่าการเดินทางมันก็ต้องมีจุดจบแล้วเนาะไปก้าวต่อไปล่ะครับสำหรับ V6 Junior ไปสู่บ้านหลังใหม่ที่ช้างอารีนาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนี่ล่ะครับเปิดตัวในสีเสื้อของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับสำหรับ V6 Juniorเป็นการย้ายทีมนี่ถ้ารวมทีมจากลีกบราซิลที่น้องไม่ได้รับโอกาสน่าจะเป็นทีมที่4แล้วเนาะทีมจากลีกบราซิลไปเป็นดาวรุ่งที่นั่นแล้วก็ไม่ได้รับโอกาส
แล้วก็มาอยู่อยุธยาและก็อยู่ราชบุรี3ทีมรวมถึงบุรีรัมย์ก็เป็น4ทีมในอาชีพการค้าแข่งของวีซิกจูเนียร์ล่ะครับสวัสดีผมคือวีซิกจูเนียร์ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณบุรีรัมย์ยูไนเต็ดผู้สนับสนุนที่ต้อนรับผมเป็นอย่างดีล่ะครับแล้วพบกันที่สนามครับสำหรับวีซิกจูเนียร์มาเปิดตัวเรียบร้อยครับนี่แหละครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆสิ่งที่พิเศษสำหรับผมผมหวังว่าจะสามารถเล่นได้ตามความคาดหวังของทุกคนและที่สำคัญที่สุดคือผมจะมอบทุกอย่างให้กับสโมสรแล้วครับถือว่าอยู่เป็นแล้วครับสำหรับวีซิกจูเนียร์เนี่ยตอนนี้เรามาอยู่บ้านหลังใหม่ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วแอดจะมาปรับเปลี่ยนการฝึกซ้อมสักหน่อยนะเดี๋ยวแอดจะมาลดในเรื่องของเกมรับและจะมาเพิ่มทางกายภาพให้มันเต็มเลยเพราะว่าน้องวีซิกค่อนข้างที่จะเหนื่อยง่ายแล้วเนาะแล้วก็ลดในเรื่องการยิงแล้วกันเพราะว่าอยู่บุรีรัมย์ให้หน้าที่การยิงไปเป็นในเรื่องของกองหน้าเขาแล้วกันเดี๋ยวจะมาเพิ่มในเรื่องของความเร็วแล้วกันครับใช้ในการกระชากโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันซึ่งตอนนี้มันขอหมายเลขที่ต้องการได้แล้วนะเดี๋ยวมาดูก่อนโอ้โหชุติพลทองแท้หมายเลข11ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่หมายเลข18หมายเลข18เนี่ยคือหมายเลขที่น้องวีซิกอ่ะใช้มาตั้งแต่อยุธยาแล้วนะครับแล้วก็มาต่อเนื่องที่ราชบุรีแต่น้องวีซิกจูเนียร์เนี่ยมีไอดอลคือเนมาจูเนียร์ล่ะครับซึ่งเนมาเขาใช้หมายเลข11แอดคิดว่าแอดอยากให้วีซิกใช้หมายเลข11เลยล่ะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าชุติพลทองแท้เขาจะให้น้องวีซิกจูเนียร์หรือเปล่าก็เนี่ยแหละครับคุณสามารถขอเปลี่ยนเป็นหมายเลข11ของเสื้อได้จะใช้เวลาหลายวันกว่าที่จะโมสอนจะตอบกลับก็กดยืนยันไปเลยโอเคไม่รู้ว่าเขาจะยอมหรือเปล่าแต่ขอละครับขอละกันหมายเลขเนี่ยโอเคไปในวันต่อไปเลยซึ่งมาดูข้อความกันล่ะครับซึ่งเขาบอกว่าผมมีข่าวที่ยอดเยี่ยมคุณจำได้ไหมคุณบอกผมว่าต้องการหมายเลข11แต่ผมได้บอกให้คุณทราบแล้วว่าชุติพลทองแท้จากนี้ไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าตอนแรกสโมสรจะลังเลที่จะรับรองแนวคิดของวีซิกจูเนียร์แต่คุณได้รับแล้วครับพวกเขาได้รับคำขอของคุณหมายเลขเสื้อ11เป็นของคุณล่ะครับโอ้โหถือว่าชุติพลทองแท้เขายอมให้น้องวีซิกใส่หมายเลข11และสโมสรบุรีรัมย์เขาก็ยอมที่ให้น้องวีซิกใส่หมายเลข11เช่นเดียวกันโอ้โหถือว่าสโมสรต้อนรับน้องวีซิกเป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็เกมวันนี้เขาให้ลงเป็นกองหน้าปีกซ้ายล่ะครับโอ้โหให้เป็นตัวจริงด้วยแต่ประเด็นคือรายการช้างเอยังเล่นไม่ได้แหละครับก็ขออนุญาตกดข้ามไปเลยละกันเพราะว่ามันใช้เซฟเก่าและบุรีรัมย์ชนะอุทัยด้วยนะไปลุยต่อและสแตทของน้องวีซิกตั้งแต่มาอยู่กับบุรีรัมย์เนี่ยขึ้นเป็น67แล้วนะโอ้ขึ้นมา1แล้วนะครับก็เก่งไปเรื่อยๆแล้วเนาะไปลุยต่อเลยโอ้โหแล้วแมตช์ถัดไปเจอกับทูแบงคอกด้วยนะครับสำหรับบุรีรัมย์เนี่ยก็กดข้ามเช่นเคยล่ะครับเพราะว่ามันก็แข่งขันไม่ได้นะเพราะว่าเป็นเซฟเก่าและบุรีรัมย์ต้องต่อเวลาไปเลยนะครับเป็น120นาทีถึงจะชนะทูแบงคอกได้แต่ก็ถือว่ายังเก็บใช้ไม่ได้นะโอ้โหแมตช์ต่อไปน่าจะต้องเจอ BG ปทุมนะเนี่ยไปลุยต่อโอ้โหแมตช์ถัดไปเป็นรายการ AFC Champions League ล่ะครับสำหรับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับซึ่งรายการเนี่ยเล่นได้แน่นอนนะโอ้โหถือว่าเป็นการบังคับน้องวีซิกจูเนียร์นัดแรกนี่ได้เจอกับทีมดังจากเอเชียเลยนะครับและผู้ช่วยโค้ชเขาก็บอกว่าได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเช่นเคยครับโอ้ถือว่าได้รับโอกาสเป็นตัวจริงแล้วนะสำหรับวีซิกจูเนียร์กับทีมบุรีรัมย์เนี่ยพี่ใหญ่ของทีมครับโอ้พี่อุ้มธีรธรบุญมาทันก็แสดงความคิดเห็นก่อนเกมครับที่จะพบกับอัลดูฮาว่าผมคาดหวังว่าการแข่งขันในวันนี้เราจะทำได้ดีและเป็นฝ่ายชนะซึ่งเกมวันนี้ครับต้องออกไปเยือนนะครับโอ้โหเป็นเกมยากอีกหนึ่งเกมมาครับถือว่าเป็นการบังคับน้องวีซิกจูเนียร์เกมแรกของแอดที่อยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเลยล่ะครับมาเข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีกว่าโอเควันนี้เราต้องออกไปเยือนเขาเดี๋ยวไปในชุดสีดำและกันตัดกับสีแดงดีไปดูแผนหน่อยดีกว่าครับนี่แหละโค้ชมาซาทาดะอิชิอิเขาก็ให้เราลงเล่นเป็นตำแหน่งปีกซ้ายตำแหน่งถนัดของเราละเนาะที่เล่นแล้วอ่ะโชว์ผลงานได้ดีและสเตตของน้องเพิ่มเป็น68แล้วนะครับแล้วแนวรุกของบุรีรัมย์อ่ะดูครับส่วนใหญ่จะใช้เป็นนักเตะไทยนะกองหน้าสุพนัทเหมือนตากองหน้าตัวต่ำสุภชัยเจเดชฝั่งซ้ายวีซิกจูเนียร์ฝั่งขวาเอ้ยเขาใช้สัสลักยืนปีกขวาเฉยเลยล่ะครับแล้วก็กองกลางใช้โกลันเคาสิทธิ์เป็นกัปตันทีมด้วยนะแล้วก็พีระดลฉ่ำรัศมีแบ็คซ้ายเป็นธีรธรแบ็คขวานฤบดินทร์เซนเตอร์เป็นเลบินซูลาก้าและพันษาหิมิบูล
ประตูก็เป็นศิวลักษ์เทพสูงเนินโอ้โหก็ถือว่าใช้โควต้าต่างชาติอ่ะคนเดียวเท่านั้นนะโคลันคาสิตแล้วก็เลบินซูลาก้าก็คือโควต้าเอเชียโอ้โหใช้โควต้าได้ประหยัดมากเลยครับสำหรับบุรีรัมย์สำหรับทีมออลดูเฮาเนี่ยเขาเป็นทีมที่มีนักเตะเก่งๆ เยอะมากเลยนะอย่างโทบี้อันเดเวเลลเนี่ยก็คืออดีตนักเตะของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเซนเตอร์ตัวเนี้ยเคยเล่นที่พรีเมียร์ลีกมานะครับแล้วก็นักเตะนี่สแตทสูงๆเช่นเดียวกันโอ้โหมาดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนล่ะครับสำหรับเกมวันนี้มาครับเกม AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มระหว่างออลดูเฮากับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนัดแรกครับ Let's go มาแล้วครับโอ้โหกองเชียร์เต็มสนามเลยครับวันนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยครับสังเวียนแข่งที่นี่สำหรับนักเตะเจ้าบ้านอย่างออลดูเฮานำมาโดยโทบี้อันเดเวเลลครับนี่แหละพอเล่นรายการแบบนี้เราก็จะได้มาเจอทีมที่แข็งแกร่งในเอเชียล่ะครับแต่แอดส่วนตัวแอดคิดว่าบุรีรัมย์น่าจะสู้ได้นะเพราะว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่นักเตะสแตทสูงเหมือนกันสำหรับทีมในไทยลีกเนี่ยผมก็มาดูกันล่ะครับว่าจะสู้ได้ดีขนาดไหนว่าค่อนข้างที่จะคึกคักเลยครับสนามแห่งนี้นี่แหละครับเป็นเกมโอ้โหดูครับบีซิกในสีเสื้อของบุรีรัมย์อันนี้เสื้อทีมเยือนนะก็เท่แล้วครับโอ้โหในสีเสื้อใหม่เนาะฤดูกาลที่ผ่านมาเราก็อยู่กับราชบุรีฤดูกาลใหม่ซีซั่นที่2นี้ก็ย้ายมาอยู่กับบุรีรัมย์อย่างเป็นทางการแล้วครับก็ถือว่าขออยู่ในเกมเป๊ะอีกครับ1ฤดูกาลแล้วกันเนาะสำหรับขออภัยสำหรับเพื่อนๆที่อยากเห็นน้องวีซิกในรายการในเกมของ FIFA ด้วยนะครับเพราะว่าแอดก็ตั้งใจอยากจริงๆอยากมาเล่นเนี่ยรายการ AFC เนี่ยอยากให้น้องวีซิกอ่ะสัมผัสกับรายการนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปลุยในลีกยุโรปล่ะครับนี่แหละครับกล้องนี่ต้องจับมาเลยนะมาครับเกมเริ่มครับโอ้โหใส่เบอร์11ซะด้วยอย่างเท่สุรกาให้ไปที่คาชิสฝั่งซ้ายขอได้นะวีซิกจูเนียวีซิกตัดเข้าในโยกโอ้โหโดนขวากรรมการไม่เป่าเลยครับโอ้ถึงกับวุ้ยครับวีซิกแล้วจังหวะนี้จะโต้กลับให้ไปสุรกาหลักได้คาชิสให้มาที่วีซิกวีซิกเบิ้ลไปตรงกลางครับสุพนัทให้แล้วไปครับธีรดลเขาชิสแล้วตวัดมาเปิดมาที่วีซิกขอปัดด้วยขวาตรงตัวแล้วครับโอ้โหการยิงครั้งแรกของน้องวีซิกนะก็ไม่หนีตัวผู้รักษาประตูแล้วครับจังหวะนี้เป็นบอลของเจ้าบ้านครับอาลีให้ไปตรงกลางจังหวะนี้แทงมาอาลีจังหวะนี้ได้ไหลมาแล้วยังไงครับเอาอยู่ไหมแล้วยิงตัดได้ไงครับสำหรับสุวรรณโอ้โหเกือบโดนขึ้นน้ำแล้วสำหรับบุรีรัมย์มาโต้กับธีรดลออกไปทางฝั่งขวาที่สัสลักตรงกลางมีนะครับสุภชัยขอได้โอ้แต่เขาเลือกแทงมาตรงนี้โอ้โหหลุดเลยแต่เขาเบิ้ลมาไม่ถึงวีซิกเหรอครับโอ้โหมาช้าไปนิดเดียวแต่เขาชิดเซ็งเล่นได้มาเบิ้ลมาให้วีซิกวีซิกโยกแล้วขอพวนด้วยขวาหลุดไปนิดเดียวโอกาสยิงครั้งที่2ของวีซิกจูเนียร์ครับดูเขาเปิดบอลไปไม่ดีนะแล้วดักได้บอลมาถึงวีซิกเนี่ยโยกดูครับจังหวะการโยกหนีแล้วหวดด้วยขวา หลุดกรอบแล้วครับนิดเดียวสลักว่าอย่างไรจังหวะนี้เราก็ต้องมารอหาพื้นที่แล้วครับวีซิกได้บอลดึงวีซิกให้มาที่สุภชัยสุภชัยเบิ้ลวีซิกวีซิกยิงด้วยขวาติดโอ้โหยิงติดกันเองเสียดายครับวีซิกจูเนียร์3ครั้งแล้วนะดูครับพยายามชิงกับสุภชัยนะจังหวะเนี้ยเบิ้ลให้สุภชัยเล่น1 2การจับแล้วหัวโอ้โหไปติดสุพนัทเหมือนตาออกเฉยเลยจังหวะนี้เป็นบอลของเจ้าบ้านนะปล่อยให้เขาคองโบมากไว้ดีนะครับสำหรับไอ้คอนเทนต์เกม Become a Legend เนี่ยถ้าปล่อยคองบอลนานๆนี่มีโอกาสยิงแล้วมีโอกาสเข้าได้สูงมากเลยนะจังหวะนี้เข้าชิดดักได้สวยป้ายโต้กลับครับสัสลักว่าไงฝั่งซ้ายตรงกลางก็มีครับสัสลักจี้อยู่โอ้โหกองหลังเขาลงมาหมดแต่สัสลักเลือกที่จะเปิดมาวีซิกไม่ถึงอีกแล้วครับโอ้โหปบมือให้สัสลักเลยครับจังหวะนี้ถือว่า
มีไอเดียที่ดีนะแต่มันก็ลึกไปแหละครับธีรธรเทาชิสยกมาถึงครับวีซิกเบิ้ลไปสุพนัทควายมาวีซิกเข้าขวาได้นะครับขอลองปั่นนิดขวาก็หลุดตัวอีกแล้วพยายามแล้วครับพยายามที่จะจบสโกให้ได้นะเนี่ยสุพนัทให้คือมันมีช่องก็อยากลองเลยครับแล้วมันหลุดกรอบไปนิดเดียวอาลีจังหวะนี้โดนเขาฉีดตากได้ครับก็จะจบครึ่งแรกแล้วนะยังไม่สามารถทำอะไรกันได้ครับโอเคจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ 0-0 แล้วครับมาเดี๋ยวลุ้นเกมครึ่งหลังกันต่อถือว่าครึ่งแรกอ่ะบุรีรัมย์มีโอกาสมากกว่าอย่างชัดเจนเลยนะถือว่าสู้ได้ดีเลยครับมาอัพชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยได้บอลครับวีซิกจูเนียฝั่งซ้ายตีไปแล้วแล้วมีสุพนัททำทางให้ช่องนี้สุพนัทเกี่ยวได้แล้วจับยาวไปแล้วครับโอ้โหตรงนี้จับยาวไปแล้วก็เสียบอลนะแต่ว่าเขาก็เคลียร์เอาชัวร์นะครับออกข้างไปโอ้โหแล้วเปลี่ยนเกมเลยครับเอาสุพนัทเหมือนตาออกแล้วเอาโจนาธานโบลิงกิลงมาสำหรับโค้ชอิชิอิโอ้โหแปลว่าวันนี้สุพนัทโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยดีนะแต่จังหวะนี้วีซิกวนไหลไปธีรธรธีรธรเปิดไปเตะเป็นทุ่มของบุรีรัมย์นี่วีซิกจะทุ่มเองเลยครับหาช่องหน่อยไปสุขชัยเลือกที่จะครอสไปโบลิงกี้ได้มงโอ้โหลงมาก็หาโอกาสได้เลยครับโจนาธานโบลิงกี้โอ้แล้วจังหวะนี้ก็ได้เตะมุมด้วยนะเลนซานกับธีรธรสัสลักสัสลักคอร์สเข้ามาวีซิกไม่ถึงครับโดนดักได้แล้วยังไงยิงโอ้ติดเซฟโอเควันนี้บุรีรัมย์อ่ะเป็นต่อนะครับเล่นได้ดีมากเลยนะแต่จบขาดเพียงแค่สกอร์เท่านั้นแหละครับจบไม่คุมกันเองแหละครับมาลุยกันต่อครับแล้วจังหวะนี้บูลิงกี้แล้วโดนกระแทกโดยอันเดอร์เวเลลแล้วครับโอ้โหแล้วยังไงเหมือนจะได้ฟาวหรือเปล่าครับหรือจะจุดโทษหรือเปล่าหรือยังไงครับไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นอันเดอร์เวเลลอ่ะไปกระแทกโจนาธานบูลิงกี้ครับต้องไปดูภาพช้านะว่าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยบูลิงกี้ก็เบียดกับอันเดอร์เวเลลครับแล้วโอ้มันเป็นการสกัดก่อนถึงกรอบเขตโทษแหละครับก็กลายเป็นว่าได้ฟรีคิกระยะที่ทำการเลยนะสัสลักกับธีรธรอยู่ที่บอลว่าอย่างไรจังหวะนี้ธีรธรเลือกที่จะเปิดโอ้โหแล้วโบลิงกี้มองไม่ได้เลยครับโอ้ยก็คิดว่าจะยิงนะแต่จังหวะนี้เขาเลือกเปิดแล้วโต้กับโอ้โหเป็นมาชูคิดด้วยวีซิกต้องช่วยแล้วโอ้โหเปิดไปติดโอเคธีรดลมองยังไงสุภชัยให้ไปที่โบลิงกี้หาช่องครับช่องนี้ได้ไหมยกมาก็ไม่ดีแล้วครับโอ้โหเป็นบอลของเจ้าบ้านสาดขึ้นไปเลยเอาดักได้เขาชิสแล้วสุชัยเบิ้ลมาถึงวีซิกโดนเตะฟาวล์แล้วครับโอ้โหนอนแผ่เลยวีซิกก็เสียวเจ็บเหมือนกันนะเตะแบบนี้นี่ครับพยายามที่จะคองบอลครับแล้วโอ้โหเต็มเต็มเลยนะโอเคถือว่ายังไม่เจ็บแล้วธีรธรจะเล่นอย่างไรจังหวะเนี้ยพี่อุ้มเลือกที่จะยิงอุ้ยเสาโอ้ชนสามเหลี่ยมไม่เข้าอีกแล้วโอกาสบุรีรัมย์วันนี้น่าจะเป็น10ครั้งได้เลยครับโอ้ยนิดเดียวเท่านั้นแล้วเป็นโต้กลับที่เอ็ดมิลสันจูเนียร์ลอสขึ้นไปด้านหน้าสุรจ่าดักได้ธีรธรมาเป็นบอลของบุรีรัมย์อีก1ครั้งขนาดเส้นได้ไหมเจ้าวันนี้เขาเลือกที่จะโยนมาให้วีซิกวิ่งแล้วยังไงโอ้โหเป็นเขาพักได้นะเอ็ดมิลสันคือหลังไปเลยนาทีที่70วีซิกก็ตามสเต็ปครับหลอดแดงเหนื่อยแล้วแต่โค้ชเขาก็ยังไม่เปลี่ยนนะฟาฮัดเลือกที่จะยกมาแล้วเอ็ดมินสันฝั่งขวาไปแล้วครับเอ็ดมินสันเลือกที่จะยกเข้ามาดักได้เขาชิสเอาเรื่องก็ยังไม่ถึงตรงนี้เป็นบอลของเจ้าบ้านเขาบุกเราบ้างวีซิกต้องมาช่วยครับวีซิกต้องช่วยล้มไปแต่บอลยังได้อยู่จิ้มโอพิรดลเสียฟาวล์เหรอครับแล้วยังไงจังหวะนี้โอ้โหเล่นเร็วขวางสวยพิรดลโอ้โหเล่นเกมรับดีมากไปโต้กัดมาซิก้าเพิ่งลงมาแล้วยังไงครับจังหวะนี้นฤบดินทร์โอ้วีซิกนี่หลอดพลังนี่หมดเลยครับตัดมาตรงกลางสุภชัยขอได้ช่องนี้วีซิกเห็นสุภชัยช่องนี้สุภชัยยิงโอ้ติดเซฟเกือบทำแอสซิสต์ได้เฮ้ยอะไรวะที่สุภชัยยิงออกดูครับ
ซูเปอร์ชัย V6 แล้วเนี่ยให้แบบดีมากๆแล้วแต่โอ้โหอะไรวะเนี่ยนิดเดียวเท่านั้นเลยครับโอ้โหถึงกับบ่นเพื่อเลยโอ้โหถ้าซูเปอร์ชัยยิงเข้าเข้าไปนี่ได้แอสซิสต์แต่จังหวะนี้โดนเปลี่ยนตัวออกเอาแฟรงคัสตาเยด้าลงมาแล้วนะนาที76ก็ถือว่าโอกาสค่อนข้างที่จะเยอะเลยล่ะครับสำหรับ V6 จูเนียร์เนี่ยเหลืออีก13นาทีแล้วครับโอ้โหมาก็มาลุ้นเพื่อนๆล่ะครับก็พยายามทำประตูให้ได้นะไปเดี๋ยวแอดขออนุญาตก่อเวลาล่ะครับจบเกมไปด้วยผลเสมอกันล่ะครับโอ้โหในการบุกมาเยือนเนี่ยก็ถือว่าถ้าเสมอก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขันที่น่าพอใจนะถือว่าวันนี้โอกาสของน้องวีซิกค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะทั้งการยิงและการจ่ายเนี่ยโอกาสเยอะจริงๆแต่เขาให้แมนออโตแมทไปที่เลบินซูลากาที่ช่วยเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นล่ะครับไปลุ้นกันต่อเลยนี่คือผลการแข่งขันของคู่อื่นนะเดี๋ยวเราไปดูตัวแทนจากประเทศไทยกันล่ะครับตัวแทนจากประเทศไทยก็จะมีทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่แหละที่เสมอแล้วก็เมืองทองแพ้โยโกมาเอฟมารินอส1-0เชียงรายครับโอ้โหชนะซูวอนซัมซุงบูวิงทีมจากเกาหลีใต้ไปได้1-0โอ้ไม่ธรรมดาครับเชียงรายแล้วก็มีทูแบงคอกโอ้โหก็แพ้ทีมจากจีนนะแล้วก็ราชบุรีทีมเก่าของน้องวีซิกก็แพ้เอาซากแล้วครับโอ้โห4-0ตัวแทนจากประเทศไทยผลการแข่งก็ตามนี้เลยครับกลุ่มของเราจะมียะโฮบุรีรัมย์ออดูเฮาแล้วก็คิดฉีนะเราก็เป็นอันดับ2ครับแบ่งแต้มกับออดูเฮาครับมีทีมละ1คะแนนอันดับ1เป็นยะโฮที่เก็บแต้มจากคิดฉีไปได้ในกลุ่มอื่นๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวแอดจะไปโฟกัสทีมตัวแทนจากประเทศไทยก็เมืองทองอยู่กับโยโกมาเอฟมารินอสเจียงซูซู่หนิงและอัลนาเซอร์ส่วนเชียงรายก็อยู่กับออลฮีเลาซูวอนซัมซุงบูวิงแล้วก็ทีมจากจีนนี่แหละแอดไม่แน่ใจชื่อนะแล้วก็ทูแบงคอกครับอยู่กับกัมบะโอซาก้าแล้วก็ทีมจากจีนแล้วก็ออลอาลีซาอุดีแล้วก็ราชบุรีครับอยู่กับเวียดเทลแล้วก็อินชอนยูไนเต็ดแล้วก็อัลซาร์แล้วก็กลุ่มอื่นๆก็จะตามนี้เลยล่ะครับวันถัดไปก็จะเป็นรายการช้าง FA รอบรองชนะเลิศแล้วนะโอ้โหแต่เสียดายไม่ได้ไปลงเล่นเพราะว่าเกมมันจะค้างล่ะครับก็ต้องข้ามไปแล้วเนาะไปข้ามไปเลยไม่รู้แหละว่าผลเป็นอย่างไรโอ้โหบุรีรัมย์จอดที่รอบรองชนะเลิศล่ะครับแพ้อลิอย่าง BG ปทุมยูไนเต็ดนั้น0-1โอ้โหก็กลายเป็นว่ารอบชิงอ่ะ BG เจอกับโคราชไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปโฟกัสรายการไทยลีกแล้วก็ FC Champions League กันละเนาะมาก็โฟกัสกับ FC Champions League ได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับซึ่งเกมกับคิดฉีและยะหัวแอดขออนุญาตยกยอดไปใน EP ถัดไปเลยล่ะครับเพราะว่า EP นี้จะเป็นในเรื่องของการอธิบายในเรื่องของการย้ายทีมแล้วก็เป็นการแข่งขันนัดแรกของน้องวีซิกในรายการ FC Champions League แล้วเนาะโอเคสำหรับ EP นี้แอดก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แหละครับโอ้โหได้เริ่มศักราชใหม่แล้วสำหรับซีรีส์ของน้องวีซิกจูเนียร์บีคัมอลีเจนก็ลุยกันต่อในไทยลีกอีก1ฤดูกาลแล้วครับแต่ว่าเป็นการลุยต่อกับทีมใหม่ครับโอ้โหน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะต่อจากนี้โอเคก่อนจากก็เหมือนเดิมครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้กด Subscribe ให้กับช่อง RU Osil ด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดก็กดให้แอดด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยยอดวิวมันก็ลดไปเยอะมากๆล่ะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยเนาะช่วยๆกันล่ะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้กับแอดทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปแล้วเนาะโอเคสำหรับ EP นี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล่ะครับเดี๋ยวเจอกันคิดฉีและยะโฮสวัสดีครับ Let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never.